ดีค่ะทุกคนซาลูนะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรงงานนะคะวันแรงงานของคนฝรั่งเศสจะเรียกวันนี้ว่าลาแฟตดูทาวายนะคะลาแฟตดูทาวายนะคะคือวันแรงงานนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คนฝรั่งเศสออกเสียงให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะ La fête du travail คนฝรั่งเศสออกเสียงว่า La fête du travail เตะเบาๆนะคะ La fête du travail นะคะ La fête du travail นะคะก็คือวันแรงงานนะคะแต่วันแรงงานเนี่ยมันไม่มีใครทำงานนะคะวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะคนฝรั่งเศสไม่ทำงานนะคะซึ่งเราตอนนี้นะคะติ๊กอยู่ที่เกาะคริสเกาะคริสนะคะองคริสนะคะในภาษาฝรั่งเศสก็คือองคริสนะคะองคริสองคริสนะคะก็คือเกาะคริสนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะติ๊กก็อยู่ที่อ่าวลูโธนะคะก็เราก็มาวากล้องกันนะคะวันนี้เข้าวันที่3ที่4แล้วนะคะมากล้องกันนะคะโอเคก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันแรงงานกันทุกคนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเนาะเขาเรียกว่า May Day เนาะในวันนี้นะคะคนฝรั่งเศสเรียกว่า La Fête du Travail นี่ไม่รู้ที่ปารีสมีการประท้วงกันหรือเปล่านะวันนี้นะคะขอขึ้นแรงงานอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งแล้วในวันแรงงานเนี่ยนะคะคนฝรั่งเศสจะมอบดอกไม้มูเก้ให้แก่กันนะคะสัญลักษณ์ของวันแรงงานนะคะดอกมูเก้นะคะจะเป็นดอกสีขาวนะคะแล้วก็เหมือนระฆังคว่ำนะมันจะมาคว่ำลงนะคะก็เรียกว่าดอกมูเก้นะคะเขาจะมอบให้กันในวันนี้นะคะซึ่งดอกไม้ก็จะมีการขายดอกมูเก้นะคะซึ่งถ้าใครอยากจะซื้อดอกมูเก้ให้แก่กันก็ได้นะคะใช่นะคะบอนแฟตดูทาวายทุกๆคนนะคะขอมีความสุขในวันแรงงานค่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี